สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Rectoricious กับน้องอีธานเซกเกอรี่นะคะทุกคนตอนนี้น้องอีธานก็ทำการค้นคว้าต้นไม้แปลงผักของน้องนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเราจะให้น้องอีธานของเรานะคะทำการหาตังโดยการที่ขุดหาจากทรายหรือว่าตกปลาหรือว่าจะเป็นอื่นๆที่สามารถหาเงินได้นะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นสวนผักของน้องนะคะโอ้โหเริ่มใหญ่เลยนะคะเริ่มแบบมีอะไรมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาดูตรงนี่นะคะกล่องเก็บของของน้องนะคะนี่มันจะเป็นต้นรากคาวานะคะทุกคนรากต้นคาวาต้นนี้นะคะก็คือเราอ่ะได้ไปแอบเล่นน้องอีธานนะคะให้แบบเก็บตังนะคะจนได้เงินอยู่ 4,000 นะคะทุกคนแล้วเราก็ได้ไปปรุงแต่งบ้านเรานะคะคือหลังคาบ้านนะคะทุกคนนี่เราได้ไปปรับเปลี่ยนหลังคาบ้านเราเล็กน้อยนะคะให้มันเป็นทรงแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นป้อมปราการที่น้องพักอาศัยอยู่ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกต้นคาวานะคะทุกคนเราจะเอาต้นคาวาปลูกตรงนี้นะคะใกล้ๆต้นมะพร้าวเรานะคะเราจะทำการปลูกไปเลยได้ให้น้องมาปลูกโอเคน้องอีธานเราโดนผึ้งต่อยโอเคแล้วก็จะรดน้ำตามไปด้วยนะคะเชิบมาดูต้นนี้มันจะเกิดในฤดูไหนต้นรากคาวาจะเกิดในฤดูร้อนแล้วก็ดูใบไม้สินะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการขยายพันธุ์ของต้นไม้เรานะคะเห็นต้นมะพร้าวเราสามารถขยายพันธุ์ได้หรือไม่อ๋อไม่เห็นตัวที่เขียนคำว่าขยายพันธุ์แล้วมือต้นเลมอนนะคะนี่ต้นเลมอนเราสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขอทำการขยายไปทุกต้นเลยนี่เราจะทำการขยายทุกต้นเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่แบบว่าถ้าเราได้ทำการขยายต้นพวกนี้ไปนะคะมันอาจจะแบบว่าแบบไอราคาพวกผลไม้เรามันอาจจะสูงขึ้นได้อะไรแบบนี้นะคะนี่โอเคค่ะหลังจากที่ได้ทำการขยายพืชพันธุ์หมดทุกต้นแล้วนะคะก็ให้น้องอีธานของเรานะคะมาเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะนี่โอเคดูซิน้ำผึ้งเราจะขายได้เท่าไหร่อุ้ยน้องโดนผึ้งต่อยนี่น้ำผึ้งของเรามี4อันโอเคก็ขายไปให้หมดเลยและอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนอัปเกรดแล้วก็จะทำการขายอันนี้เป็นอุ้ยเปลือกหอยอบาโลหน่อย120แล้วก็ขายไปเลยค่ะโอเคหนุ่มน้อยของเราก็ขุดหาของต่อไปนะครับชึบชึบชึบเราอยากจะให้น้องไปลองดำน้ำลึกดีกว่าโอเคค่ะน้องอีธานก็มาอยู่ที่ตรงว่ายน้ำดำน้ำลึกนะคะเนี่ยอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะคะมีสมบัติในสระน้ำเราอยากเอาตรงเนี้ยพันสองอ่ะขอซื้อได้ปะหมดไปแล้วค่ะ1,200แบบในพริบตาเลยแล้วก็จะทำให้น้องทำการดำน้ำแบบดำน้ำประดาน้ำแบบนี่ดำน้ำเพื่อหาสมบัตินะคะฮึบแล้วมาดูกันว่าน้องอีธานของเราจะเจอสมบัติอะไรใต้น้ำนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็รู้สึกวิตกกังวลนะคะเหมือนแบบเดี๋ยวให้น้องแบบโผล่ขึ้นมานะคะว่าน้องจะได้อะไรหรือเปล่าน้องเจอเรียวนิ้วของเกาะสุรานี่ค่ะทุกคนมาดูกันสักหน่อยอันนี้ดวงตาสุรานี่ให้น้องไปขุดเจอนะคะก็ขายได้ค่ะไปเลยอันนี้130บาทโอเคให้น้องอันนี้น้องก็ดำน้ำลึกต่อแล้วให้น้องกดอะไรอ่ะทุกคนน้องไปเจออะไรใต้น้ำหรือเปล่าขอกดหาสมบัติอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคค่ะน้องก็มาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมกับความโกรธของน้องที่น้องไปดำน้ำลึกมานะคะนี่น้องได้ดวงตาของเกาะสุนี่ตั้ง550บาทเนี่ยแล้วก็จะทำการขายไปเลยค่ะโอเคแล้วน้องอีธานของเรานะคะก็เรียกคุณเพื่อนนะคะมาพบเจอที่บ้านนะคะนี่ก็คือการชอบคือการเฮ้ยนายวันนี้นายสบายดีไหมฉันสบายเลยนายทำอะไรฉันอ่ะโอ้ฉันก็เก่งนะสิก็ขำๆกันนะคะค่ะแล้วก็ได้ให้น้องอีธานของเราค่ะเก็บของเก็บพวกแบบหาสมบัติบนชายหาดไปสักพักแล้วนะคะทุกคน
เดี๋ยวเราจะมาดูตรงช่องเก็บของตรงนี้ชิปนี่น้องเก็บได้อุ้ยน้องได้ปลาซิมอนล่าสุดเลยอันนี้28บาทแล้วก็ขายไปเลยอันนี้จะเป็นหัวใจของเกาะโซนี่น้องขายได้2น้องเจอ2อันนะคะแล้วจะขายไปทั้งหมดแล้วก็ได้พันกว่านะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งทอดเราจะเก็บไปทิ้งที่บ้านนะคะทุกคนนี่ก็น้องก็ขุดหาไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วน้องก็เจอไก่อบอีกแล้วค่ะมีแต่ของที่แบบเน่าเสียเลยถ้าเป็นพวกอาหารนี้นะคะเก็บบนชายหาดที่ไม่สามารถกินได้เลยค่ะเพราะว่ามันเน่าเสียมากๆเลยหาได้ทานกันต่อหมูคั่วนี้นะคะหมูคั่วตัวนี้นะคะน้องได้มาจากชาวบ้านนะคะที่เข้ามาต้อนรับหรือมาเยี่ยมนะคะเขาก็จะถืออาหารมาให้นะคะทุกคนดูนี่ถ้าเห็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะก็คือเป็นผู้ที่แบบลุกรานนะคะมาบุกลุกรานพื้นที่ของเรานะคะซึ่งคนพวกนี้นะเขาชอบเอาพวกขยะเอาพวกจานเศษจานอะไรเงี้ยมาทิ้งบ้านเรานะคะเราไปรู้มาแล้วนะคะก็คือเป็นพวกนี้เลยค่ะทุกคนที่ชอบมาทิ้งขยะเกินกาดบ้านเรานะคะโอเคแล้วก็อีกอันที่เราขายข้อข้องใจมากเลยนะคะทุกคนก็คือผึ้งนะคะที่มันมาตอมต้นสับปะรดเราเยอะๆนะคะเพราะว่าเขานะคะอาจจะแบบต้องการแบบน้ำหวานเพิ่มนะคะก็จะมาเอาจากพืชของเรานี่แหละค่ะทุกคนไปสร้างน้ำผึ้งของเขานะคะทุกคนโอเคมันก็เป็นการดีอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ส่วนตัวคือเราก็คิดเอาเองค่ะว่ามันน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้มีจดหมายมาส่งแล้วเพื่อนต้องการมาพบคุณที่บ้านนะคะเราจะไม่ให้มาเฮ้ยสวัสดีนายเป็นผู้บุกรุกรานบ้านของฉันใช่ไหมและนายก็จะมาขโมยปลาของฉันใช่ไหมฉันไม่มีปลาตกแล้วนะนี่เป็นปลาบริเวณพื้นที่บ้านของฉันนะเดี๋ยวอีทาก็ตรวจสอบปลาไปโอเคฉันตกปลานายจะไม่แย่งปลาของฉันไม่ได้นะอันนี้ก็เฮ้ยนี่นายคิดว่านี่เป็นบริเวณบ้านของนายหรือไงนี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลเอ้ยนี่มันพื้นที่สาธารณะค่ะแล้วก็ให้อีทานตกปลาไปนะคะเราจะไม่ให้คุยกับคนนั้นนะครับผู้บุกรุกรานบ้านของเราแชปโอเคก็ตกปลาไปเรื่อยดูซิว่าน้องอีทานเราจะได้ของดีไหมนะครับน้องได้ปลาต้นไม้นะอุ้ยปลาต้นไม้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหปลาต้นไม้เป็นแบบนี้นี่เองขายไปเลยครับ50บาทอันนี้เป็นปลากัดก็20บาทก็ขายไปเลยนี่มาทำความสะอาดค่ะทุกคนมีแบบผู้ลูกลานหรือผู้ใดนะคะที่มาทิ้งขยะไว้นะคะน้องอีทานจะแบบไม่ชอบนะคะน้องจะมาเก็บขยะตรงนี้เก็บทุกที่ที่มีบนชายหาดค่ะแต่บางครั้งน้องก็อาจจะเมินนะคะอันนี้เรามาเก็บเกี่ยวเผือกหน่อยดีกว่าต้นเผือกนี้ละไม่ใช่ต้นเผือกที่เราปลูกที่บ้านค่ะแต่เป็นของพืชบริเวณนี้แล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวไปเลยเพื่อเราสามารถเก็บเกี่ยวและเอาไปขายได้นะคะทุกคนนี่5บาทก็ยอมค่ะหลังจากที่น้องอีทานของเรานะคะได้ไปฉี่นะคะเราก็จะให้น้องมาสานสัมพันธ์กับผึ้งนะคะนี่เห็นไหมผึ้งจะได้ไม่ต่อยน้องนะคะไม่ต่อยน้องบ่อยจะให้สานสัมพันธ์กันเอ้ยจะต่อยอีกแล้วเนี่ยเออช่วงแรกๆค่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนก้าเอาอีกแล้วผึ้งเอาอีกแล้วผึ้งเอาอีกแล้วเราจะมาทำการขายต้นไม้ของเราไปเหมือนเดิมค่ะขายทั้งหมดเลยดอกรักเล่เรามันขายได้เยอะมากเลยอ่ะทุกคนนี่ดูสิขายได้หลายบาทมากเลยอ่ะดอกรักเล่วิอันนี้ก็ได้เยอะนั่นเนี่ยถั่วแขกเลมอนน้องขายไปยังน้องขายเลมอนไปแล้วได้เงินมา 8,000 แล้วทุกคนโอ้โหดูสิท้องฟ้าตอนนี้สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยทำไมท้องฟ้าสวยนั่นเนี่ยสีส้มฮึบน้องได้อะไรน้องเจออะไรเดี๋ยวนี้น้องกดโซนี่เหรอโอเคค่ะหลังจากที่น้องตกปลาไปสักพักแล้วนี่น้องตกปลาได้ของเยอะมากเลยน้องได้มะพร้าวด้วย1อันนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้น้องกดโซนี่ขายเลยค่ะแล้วก็ปลาเก๋าสวรรค์3ตัวก็ขายไปเลยอันนี้ปลาซิวตัวนึงอันนี้เป็นปลาทองก็8บาทเองตัวหนึ่งค่ะอันนี้น้องตกได้ปลานางฟ้า13บาทนะคะอันนี้ปลาชิอาเพีย2ตัวโอเค
เดี๋ยวจะให้น้องทำการกลับบ้านไปพักผ่อนไปนอนนะคะทุกคนและแล้วก็มาถึงเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันเทศกาลเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เรามาเจอโนมอีกเลยค่ะทุกคนเราจะมาปะทะกับเต้าโนมของเรานะคะนี่อันจะเป็นโนม2คนนี้นะคะโนมแบบน่ากลัวจังเลยอ่ะขอเอาใจใส่โนมแล้วกันนะคะทุกคนมอบพายเป็นของขวัญให้โนมนะคะครั้งนี้เราจะมอบพายเป็นของขวัญให้โนมนะคะเดี๋ยวให้น้องอีดานะคะมานี่ให้พายกับโนมแล้วมาดูซิว่าโนมเราจะโกรธเราไหมนะชึบอันนี้ก็กำลังคุยกับไอ้โนมอีกคนหนึ่งนะคะดูนะคะเขาหันหลังให้เราถึงไหมเนี่ยชึบโอเคโนมไม่โกรธเราค่ะครั้งนี้โนมไม่โกรธเราเลยนี่เดี๋ยวเราจะมาลองทำอาหารมื้อหรูหรานะคะทุกคนมีอะไรให้เราทำไหมเรายังทำไม่ได้นี่หว่าเพราะเราไม่มีเคาน์เตอร์ไอ้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นขอบคุณพระเจ้าหรอขอบคุณพระเจ้านี่คือต้องขอบคุณยังไงหรอไม่รู้เหมือนกันอะแต่เรามาดูชมนมเราดีกว่านะคะทุกคนนี่เราต้องเอาใจใส่นมของเราให้มากๆนะคะแล้วนมก็ให้นี่ค่ะนมให้แปลงพืชดูใบไม้ร่วงแก่เรานะคะเราจะเก็บเข้าช่องเลยแล้วก็นมอีกคนหนึ่งก็ให้เราค่ะให้อะไรให้แปลงพืชดูใบไม้ผลิเหมือนกันอ้าเมื่อกี้นมเป็นไรนึกว่านมจะหายตัวไปอ้าอีธานโดนดึงต่ออีกเนี่ยไปอาบน้ำค่ะบ้านเรามีอ่างอาบน้ำเราก็จะมาอาบน้ำในอ่างเฮ้ยอ่างอาบน้ำคือสกปรกมากเลยอ่ะจะให้ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำด้วยและนี่เรามาเจอโนมที่มาอยู่ตรงนี้นะคะก็ว่าอยู่โนมหายไปไหนคนหนึ่งนะคะเราจะมอบพาเป็นของขวัญให้โนมคนนี้ด้วยนะคะชิบนี่น้องอีธานก็ให้พายแก่โนมผู้นี้และโนมผู้นี้โกรธเราทำให้นมคนนี้โกรธเราได้ทุกคนเราต้องมาปะทะกับแรงฟ้าผ่ากับนมผู้นี้อีกแล้วเรามาดูสิจะเป็นยังไงอุ้ยนมไม่ให้ฟ้าผ่าเกลียดเราอะนมแบบใจดีขึ้นแล้วอะอ๋อและน้องก็ให้แปลงพืชดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้น้องอีธานเราเก็บพวกเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้ก่อนดีกว่าน้องทานเราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปให้หมดก่อนเพราะมันเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวไงเราก็ต้องทำการเก็บเกี่ยวพืชของเรานะคะเดี๋ยวมากำจัดวัชพืชออกไปด้วยอุ้ยนี่อยู่ที่บ้านก็มีโนมให้แปลงพืชฤดูหนาวแก่เราด้วยแปลงพืชฤดูหนาว2อันเลยแล้วก็อันนี้แปลงพืชดูไม้ผีเหมือนกันเฮ้ยนมเราไปไหนแล้วโนมมาโผล่ที่ตรงนี้คือเทศกาลเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะทุกคนคือโนมอ่ะจะชอบแบบโผล่มานะคะแล้วก็เราอ่ะต้องทำความรู้จักแกโนมแบบเอาใจใส่โนมให้มากๆนะคะโนมจะได้ไม่โกรธเรานะคะแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนก็คือพวกพืชต่างๆนะคะทุกคนที่โนมจะให้แก่เรานะคะตามฤดูกาลต่างๆเนาะนี่นะคะจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวนะคะเนี่ยแล้วเราก็สามารถประดับประดาแล้วก็ทำอาหารจานหรูอะไรพวกนี้ได้นะคะแต่ว่าของเราที่เราไม่ทำนี่ก็เพราะว่าอีธานของเรานะคะแบบเครื่องมืออะไรยังไม่ค่อยพร้อมนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะเจอโนมแบบอยู่ทุกที่เลยตามบ้านของเรานะคะนี่อันจะเป็นโนมที่อยู่ตรงตู้จดหมายเรานะคะก็ให้แปลงพืชดูใบไม้ร่วงมานะคะเราก็จะต้องทำการเก็บนี่นะคะโนมคือจะอยู่ตามพื้นบ้านของเราทุกที่เลยนี่แล้วเราก็จะมาคอยดูว่ามีแบบโนมเอาพวกแบบพืชเนี่ยไปทิ้งที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเก็บมาที่ช่องเก็บของของเรานะคะเพื่อที่เราจะมีพืชไว้ปลูกนะคะมันจะได้เกิดตามฤดูกาลต่างๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอทำการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวไว้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็อีกแพงอีกพืชหนึ่งนะคะเฮ้ยน้องเก็บได้หอยสังเหรอเราขอทำการสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวเลยนะคะทุกคนโอเคเราจะอนุมเข้าช่องเก็บของของเรานะคะทุกต้นเลยนี่แล้วเราก็จะมาดูซิว่า
ช่องเก็บของของเรามีอะไรมากมายเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหอยขายไปเลยค่ะ90อันนี้ก็หอยเปลือกสังแล้วก็อันนี้ก็20ก็ขายไปเลยค่ะแล้วก็เราอ่ะจะทําการขายนมนะคะทุกคนอุ้ยนี่ในที่สุดแล้วก็สิทธิ์ปณิธาน 10,000 บาทนะคะนี่และปณิธานต่อไปของเราก็คือมีเงินสำรองถึง 20,000 บาทเชียวค่ะแต่เราจะยังไม่ทำนะคะจะขอขายนมไปก่อนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนมก็จะมาใหม่ทุกเทศกาลแหละจริงๆเราก็ไม่แน่ใจว่าสามารถแบบเขาให้ขายนมได้หรือไม่นะแต่ว่าเราอ่ะขายนมไปนะคะแล้วก็แปลงพืชฤดูร้อนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอ้ยฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเดี๋ยวป่ะนะแล้วเราขอทำการไปแกะซองพวกพืชเราให้หมดก่อนนะคะนี่เราก็เปิดซองมันในผักทุกอันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหได้ของเยอะมากเลยได้ทั้งกุหลาบทั้งบิวเบลดอกเดซี่อันนี้ลิ้นมังกรแพหัวหอมถั่วแขกกุหลาบคริสต์มาสใช่ปะกุหลาบคริสต์มาสก็มีผักขมก็มีมันฝรั่งก็ได้อุ้ยแบบไม่ต้องไปหาเก็บเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอทำการไปปลูกพืชผักของเรากันก่อนนะคะตอนนี้น้องอีธานก็กำลังปลูกพืชต่างๆนะคะที่ได้มาจากโนมนะคะทุกคนนี่ค่ะเต็มพื้นที่บ้านเลยค่ะคนไม่รู้ว่าต้นอะไรต้นอะไรบ้างนะคะโอ้ปลูกซะขนาดนี้ปลูกเสร็จก็ต้องรดน้ำตามทั้งหมดไปเฮ้ยของสะสมครบเสร็จสมบูรณ์คืออะไรอ่ะสะสมเปลือกหอยครบเสร็จสมบูรณ์ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งครัวเรือนไหนอ่ะครัวเรือนของคุณได้สะสมเปลือกหอยครบสมบูรณ์ทุกแบบแล้วโอ้โหสุดยอดน้องอีธานคนเก่งเขาน้องลมแล้วโอ้ให้น้องทำงานหนักจนแบบลืมดูว่าน้องต้องการนอนได้ให้น้องตื่นกันขอรดน้ำอีกสักนิดหนึ่งแล้วให้น้องไปนอนพักผ่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนนี้ก็รุ่งเช้าแล้วนะคะน้องก็ได้ตื่นนอนค่ะพร้อมกับมารดน้ำที่เหลือที่ว่าน้องยังรดไม่เสร็จนะคะทุกคนนี่พืชของเราเติบโตแบบเติบโตเร็วมากเลยอ่ะเพราะมันเป็นฤดูของเขาไงเขาก็เลยเติบโตเร็วเนาะบางต้นนะคะที่แบบเป็นฤดูนี้เนาะเพื่อนต้องการมาพบคุณอีกแล้วฉันก็ให้มาพบดีไหมนะไม่ดีกว่าค่ะคนเรากำลังทำกิจเงินของเรานะคะอันนี้ก็รดน้ำเดี๋ยวให้น้องรดน้ำให้เสร็จกันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ระหว่างที่น้องรดน้ำนะคะนี่เงินของเราตอนนี้มีอยู่ครัวเรือนมีอยู่11,700บาทนะคะทุกคนเราจะไปทำการสร้างบ้านต่อของเราดีไหมนะอันนี้อะไรอ่ะฉันไม่สามารถไปยังตู้จดหมายของคุณได้คุณคืออะไรอย่าบอกนะว่าค่าไฟมาแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่าฉันต้องโยนจดหมายในตู้จดหมายให้คุณขอให้คุณโชคดีเมื่อคุณกลับมาหรอตู้จดหมายของมันไม่ใช่ค่าไฟนี่เดี๋ยวไปขอไปดูที่ตู้จดหมายกันก่อนนะคะแล้วก็มาตู้จดหมายอ๋อมีจดหมายมาส่งเราเหรอเดี๋ยวให้อีธานมารับจดหมายหน่อยดูสิว่ามีอะไรเก็บจดหมายทุกอย่างออกจากของโอเคอ๋อเราได้อันนั้นน่ะทุกคนไอ้เขาจะเรียกว่าอะไรเกียรติบัตรเหรอเป็นรางวัลเป็นโล่อะไรพวกนี้ที่เราแบบเก็บสะสมเปลือกหอยได้โอ้เลิศว่ะอันนี้เดี๋ยวขายพอขายพวกหอยอะไรนี่ก่อนเฮ้ยยอดเราจะไม่ขายนะคะทุกคนมันเป็นโล่รางวัลโล่แรกในชีวิตเลยอะไรประมาณนี้เราไม่ขายนะคะมันต้องมันต้องแปะกับฝาผนังบ้านนี่หว่าขอเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะขอไปแปะที่ผนังบ้านแบบบ้านใหม่ของเรานะคะทุกคนเรามีพืชหลายชนิดมากเลยอ่ะอยู่ที่บ้านของเรานะคะเรามาปลูกแบบนี้เราก็กลัวแบบมันตายเร็วเหมือนกันนะถ้าเราจะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตู้กระจกหรอเป็นแบบสวนของมันเลยเนาะน่าสนน่าทำมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูงบของเราด้วยเราจะต้องสร้างบ้านของเราให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยทำเป็นตู้กระจกสวนผักของเรานะคะอันนี้ก็เป็นบ้านแสนสุขของเรานั่นเองนะคะโอ้โหบอแบบแสงแดดปะทะสองบ้านคือแบบจ้ามากเราจะมาทำการต่อเติมบ้านกันดีไหมนะ
โอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามีเงินอยู่11,500 บาทแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขอไปทำการต่อเติมบ้านของเรากันก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะทำการต่อพื้นตรงนี้นะคะพื้นบ้านของเราตรงนี้ที่เราค้างไว้เราอยากจะต่อให้มันเสร็จนะคะทุกคนนี่เพื่อที่แบบบ้านจะได้ดูแบบโอเคเราจะต่อทั่วบ้านเลยต่อเอาแค่ชั้นเดียวก่อนเนาะเนี่ยนี่ได้แล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามีเงินอยู่ 11,333 บาทนะคะแล้วทุกคนสังเกตดูว่าบ้านของเรามันโล่งเกินไปไหมเนาะมันจะเป็นแบบทะเลทรายเกินไปหรือเปล่าแบบมันจะทำให้เราร้อนเกินไปไหมอะไรเงี้ยนะคะก่อนที่เราจะมาต่อเติมพวกของในบ้านของเรานะคะแต่ว่า EP นี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบๆบ้านของเรากันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนโอเคเงินเหลือเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบๆบ้านของเรากันก่อนนะคะพอที่จะให้มันมีแบบพื้นที่สีเขียวขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนเช่นแบบทําการแบบมีต้นไม้ขึ้นมาหน่อยต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เอาเป็นต้นไม้ที่แบบต้นไม้ตั้งโชว์อะไรงี้พอที่แบบบ้านพอดูแบบมีอะไรหน่อยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำหนูนะคะเช่นต้นมะพร้าวของเราแบบนี้นะคะนี่70 บาทนะคะแล้วก็จะซื้อปลูกไว้สักต้นของบ้านนะคะเอา2 ต้นดีกว่าดูแบบเป็นคู่กันหน่อยนี่แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนแปลงบริเวณตรงนี้บ้านเรานะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเราเอาต้นนี้นะคะมาไว้หน้าบ้านนี้มันจะดูรกๆไปไหมนะและนะคะทุกคนเราน่ะจะทำการทุบป้อมปราการของน้องทิ้งนะคะทุกคนเอาไหม เราจะทุบแล้วนะก่อนที่เราจะทุบเดี๋ยวเราขอมาเก็บอันนี้ของน้องเข้าช่องเก็บของของน้องหน่อยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมารื้อถอนป้อมปราการของน้องออกทิ้งนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรื้อป้อมปราการของน้องออกเดี๋ยวเราขอเก็บอันนี้เข้าชามเก็บของสักหน่อยนะคะขยะนี้ก็จะเอาไว้เลยค่ะโอเคเราจะทำการขายพวกนี้ไปให้หมดเลยค่ะทุกคนเหลือไว้แต่ถังขยะนะคะถังขยะตัวนี้เอามาไว้หน้าบ้านแบบนี้เนาะพวกนี้เราจะทำการถอนไปให้หมดเลยนี่เรียบร้อยเรียบแล้วเราก็จะมาค่อยย้ายพวกสวนตัวนี้ทีหลังนะคะทุกคนพอเราทำการถอนหรือถอนพวกป้อมปราการเอาออกแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องมีที่นอนข้างในบ้านทั้งหน่อยนะคะเพราะว่าเราได้เอาตรงนั้นน้องออกไปแล้วนะคะทุกคนขอมาดูประตูบ้านหน่อยมีประตูตัวไหนที่แบบเอามาไว้หน่อยอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะห้องนอนชั้นล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นประตูแบบประตูบานเดี่ยวดีกว่าเดี๋ยวขอหาหน่อยนะคะมีประตูบานเดี่ยวแบบไหนบ้างที่จะพอเอามาตั้งไว้ที่บ้านนี้นะคะจะเป็นประตูแบบนี้ไหมประตูแบบนี้มันก็จะเป็นตู้ห้องน้ำของเราค่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเราขอดูหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาประตูอันนี้ประตูนี้ก็ได้นะต่อไปค่ะก็จะเป็นโซนส่วนของที่นอนนะคะที่นอนเราจะเอาแบบที่นอนเกรดพรีเมียมของเราเลยไหมเอาแบบเกรดพรีเมียมเลยก็ได้นะคะอันนี้1,300ตัวนี้700ตัวนี้900หรอ700ก็ต้อง
เราควรจะเอาอันถูกถูกนะแต่ว่าในใจเราอ่ะก็อยากได้แบบดีๆไปเลยอ่ะทุกคนเออโอเคค่ะทุกคนอันจะเป็นโซนส่วนของห้องนอนนะคะเราก็มีเตียงมานะคะทุกคนเอาเป็นเตียงนี้นะคะเป็นโซนของห้องนอนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโซนของส่วนของห้องน้ำนะคะเราจะใช้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดิมของเราที่เรามีอยู่แล้วนะคะส่วนชักโครกค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบตัวนี้นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้ากับกระจกนะคะทุกคนโอเคค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของห้องครัวของเรานะคะห้องครัวของเราอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอทำเอาไว้แค่เป็นตู้เย็นกับเคาน์เตอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเงินเรามันจะพอไหมคะถ้าเงินเรามีพอเราก็จะเอาเป็นเตานะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะไมโครเวฟหรือตู้อะไรสักอย่างนะคะตู้ทำกับข้าวนะคะโอเคส่วนตู้เย็นนะคะตู้เย็นเราจะใช้เป็นตู้เย็นตัวนี้ดีกว่าค่ะเอาแต่จะเอาเป็นสีอะไรดีชมพูหรอบ้านเราจะหวานแหววเกินไปไหมนะเราจะเป็นสีขาวดีกว่าค่ะตู้เย็นเราจะเอาเป็นสีขาวนะคะฮึบโอเคแล้วก็ส่วนของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้แล้วก็จะเอาเป็นเหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้เราจะขายไปทิ้งเพราะว่าเงินถ้าเงินนี่เงินเหลือนะคะเราก็จะซื้อเป็นที่ปรุงอาหารนะคะทุกคนตัวนี้เครื่องปรุงอาหารของเราใช้เป็นสีขาวโอเคแบบนี้แหละค่ะก็ตรงที่ล้างจานตรงนี้นะคะนี่เอาที่ล้างจานไว้ตรงนี้ค่ะส่วนของห้องครัวค่ะเราก็จะเอาไว้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตู้เย็นแล้วก็พวกเคาน์เตอร์ซิงค์แล้วก็ที่ปรุงอาหารนะคะเราจะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนส่วนของบ้านเรานะคะโอเคพื้นเนาะรู้สึกอยากจะปรับแต่งพื้นจังเลยแต่ขอดูก่อนนะคะว่าพวกพื้นนี่มันเสียตังค์เยอะขนาดไหนนะคะอย่างนั้นก็4บาทเนาะพื้นห้องน้ำนะคะมาเลยค่ะจัดไปพื้นห้องน้ำของเราเป็นพื้นกระเบื้องดีกว่าพื้นกระเบื้องมีลายสีไหนบ้างอันนี้สีน้ำตาลนี่แหละค่ะนี่สวยดีโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ปรับเปลี่ยนพื้นข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพวกพื้นผนังกระเบื้องเราก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเอาดูแบบแปลกๆหน่อยนะคะทุกคนที่แรกเราก็จะคิดว่าเอาแบบเป็นไม้แบบนี้นะคะไว้แต่ก็เอาไม้แบบนี้ไว้เป็นในห้องดีกว่าข้างนอกก็เอาแบบแปลกๆบ้างเนาะทุกคนโอเคก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรับเปลี่ยนข้างนอกของเรากันต่อค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังทำการย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงผักนะคะให้มันอยู่ตามพวกของมันนะคะทุกคนไอตรงนี้ที่เราทำการย้ายมาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนของดอกไม้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผักนะคะพวกเผือกพวกแบบหัวหอมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็ได้ทำการแยกต้นไม้พวกแปลงผักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนของต้นไม้นะคะอันนี้ก็ผลไอดอกไม้อันนี้พวกโซนผักต่างๆนะคะทุกคนโอเคนี่ดูเป็นไงคะทุกคนแล้วก็ผึ้งของเราอยากจริงๆนะคะเราอยากทำเป็นตรงนี้เราจะเอาเป็นโซนของเหมือนตู้กระจกนะคะพวกต้นไม้อะไรนี่แหละทุกคนเดี๋ยวค่อยย้ายอีกรอบนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกแบบของน้ำผึ้งด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเติมกันเป็น EP หลังๆกันนะคะทุกคนโอเค EP นี้นะคะก็นี่ค่ะทุกคนเรามาปรับเปลี่ยนแปลงโฉมของพื้นที่รอบๆบ้านของเรานะคะแล้วก็แปลงผักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบ้านของเราก็ทำเป็นแค่โซนข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็ตังตอนนี้ยังเหลืออยู่4,000นะคะซึ่งเราก็จะทำการ
ซื้อโต๊ะกินข้าวค่ะทุกคนลืมโต๊ะกินข้าวไปได้ไงเนี่ยโอเคขอซื้อแค่โต๊ะกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วจะต้องมาดูว่าโต๊ะกินข้าวของเราจะเอาไว้ตรงไหนเหลือแค่โต๊ะกินข้าวของเราอย่างเดียวนั่นแหละค่ะคนเราก็อยากจะเอาไว้ตรงนี้ไหมแต่ตรงนี้มันจะดูรกๆไปหน่อยไหมนะหรือจะเอาไว้ข้างหน้าบ้านนั้นเราจะลองข้างหน้าบ้านของเรากันก่อนนี่โต๊ะเอาเป็นแบบแบบนี้แหละ ออกสีแบบธรรมชาติบ้างเนาะเป็นแบบไม้ธรรมชาติโอเคแล้วก็เก้าอี้นะคะเก้าอี้เนี่ยอยากได้เป็นเก้าอี้แบบนี้อ่ะ1 2มันใส่ได้แค่2มันไม่ได้มันต้องเป็นเก้าอี้แบบนี้แหละอันนี้จะเป็นโซนส่วนของโต๊ะกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มเติมพรมปูเท้าหน่อยละกันจะได้ดูแบบบ้านดูแบบมีอะไรมากขึ้นหน่อยเป็นพรมแบบนี้ไหมน่ารักจังเลยพรมที่เข้ากับธีมซูรานี่นี่อันนี้ใหญ่ไป นี่ไออันนี้พอดีกับโต๊ะเลยสีนี้แล้วกันนะคะเอาสีที่แบบตัดกันหน่อยดีกว่าเอาสีที่เหมือนกันเยอะก็ไม่ดีเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวนะคะเอ้ยเราจะขอเติมอีกนิดหนึ่งค่ะทุกคนเลยแต่งเติมไปเติมมานะคะเงินหมดเลยค่ะนี่ชามผลไม้นี่ค่ะจะเอามาไว้ตรงเก้าอี้กินข้าวนี่ดูเป็นไงดูบ้านดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นนะคะเนี่ยโอเคก็จะเป็นห้องนอนของน้องอีธานแล้วกันนะคะให้น้องอีธานเราไปทดสอบนอนเชิบโอเคทดสอบนอนแล้วก็มากินข้าวนะคะข้าวที่น้องทำไว้นี่ทานออมเล็ตตื่นค่ะแล้วก็มาทานตัวที่น้องได้ทำกับข้าวไว้นะคะนี่น้องมีเคาน์เตอร์ทำกับข้าวแล้วก็ดูแบบสะดวกสบายมากขึ้นนะคะทุกคนนี่ดูแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่มันดูตรงโซนของห้องน้ำเราหีเฮ้ยสิงห้องน้ำคือหรูจังเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะทุกคนโอเคเลิศมากนี่น้องก็อาบน้ำอยู่นะคะนี่ก็มาดูบริเวณบ้านของเรารอบๆตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราเอามาไว้ในบ้านจะเป็นต้นมะพร้าวอันนี้จะเป็นพุ่มเล็กๆของแบบโซนพวกแบบเขตร้อนอะไรอย่างนี้ทะเลทรายต้นกระบองเพชรและพวกนี้นะคะทุกคนโอเคโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปกันแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะทุกคนนี้ก็ต่อเติมบ้านอีธานเซกอรี่นะคะได้ประมาณลุคขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราหาตังเก็บเงินแล้วก็มาสร้างต่อเติมกันต่ออีพีหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย